สวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กคศ. Let Listen ซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำในทุกวันศุกร์โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกคศ.กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเราจะได้นำข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานกคศ.มานำเสนอค่ะและดิฉันนางสาวรพีพันธ์จวงถาวรนักประชาสัมพันธ์สำนักงานกคศดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันมีข่าวสารความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคศมานำเสนอค่ะโดยเมื่อวันอังคารที่22ธันวาคม2563ได้มีการประชุมกคศครั้งที่9/2563โดยมีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญดังนี้ค่ะ 1. ได้เห็นชอบร่างมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสืบเนื่องจากมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเดิมนั้นได้ประกาศใช้มานานแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548กคศ.จึงได้วิเคราะห์และพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาในปัจจุบันรวมถึงระยะเวลาที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะตามมาตรฐานตำแหน่งซึ่งยังคงมีความเหลื่อมล้ำในความก้าวหน้าระหว่างสายงานสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นการจูงใจให้คนเก่งเข้ามาสู่ระบบมากขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามความรู้ความสามารถจริงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบโดยคุณภาพครูคือกุญแจสำคัญสำหรับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะที่ปรับปรุงใหม่นั้นมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะมาตรฐานตำแหน่งข้อที่1กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบลักษณะงานที่ปฏิบัติให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดข้อที่2ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งส่งเสริมให้ทุกสายงานมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพทั้งในสายงานของตนเองและสามารถเปลี่ยนสายงานไปสู่สายงานอื่นได้โดยคำนึงถึงการสั่งสมประสบการณ์ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งอื่นและประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามาตรฐานวิทยฐานะข้อที่1มุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพรวมทั้งความรู้ความสามารถทักษะด้านภาษาต่างประเทศเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบันสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการข้อที่2ปรับระยะเวลาการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะกำหนดระยะเวลาเป็น4ปีเนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวมีความเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศประกอบกับหลักของวาระการดำรงตำแหน่งกำหนดให้อยู่ในวาระ4ปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการทั้งนี้จะสามารถลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือการดำรงวิทยฐานะจาก4ปีเหลือ3ปีได้นั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อใดข้อ1ดังนี้ค่ะข้อที่1เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศซึ่งจะเทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ CEFR ที่ครูสภาได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูข้อที่2เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษได้แก่พื้นที่เกาะภูเขาสูงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศข้อที่3เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องหรือการได้รับคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นข้อที่4เป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนอกจากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวมาแล้วต้องมีผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น4รอบการประเมินติดต่อกันด้วยค่ะสำหรับในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านได้กำหนดบทเฉพาะการว่าข้อที่1ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะต
ามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะเดิมอยู่แล้วให้ใช้คุณสมบัติดังกล่าวได้อีก1ครั้งภายหลังจากหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งใหม่มีผลบังคับใช้ข้อที่2มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะเดิมตามหนังสือสำนักงานกคศที่สท 0206.3 ทับว.17 ลงวันที่21ตุลาคม2548ให้ใช้เฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานตำแหน่งใหม่ใช้บังคับเท่านั้นและหากข้าราชการครูดังกล่าวมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งใดในมาตรฐานตำแหน่งเดิมก็ให้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นได้เช่นเดิมทั้งนี้เมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลงให้ยกเลิกมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเดิมตามหนังสือสำนักงานกคศที่สท 0206.3 ทับว.17 ลงวันที่21ตุลาคม2548ค่ะ 2. อนุมัติกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพิ่มเติมด้วยสพท.ได้ขออนุมัติกำหนดกรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพิ่มเติมจำนวน12อัตราจากกรอบอัตรากำลังตำแหน่งครูที่กคศ. อนุมัติไว้เดิมจำนวน60อัตราซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2553นั้นซึ่งต่อมาสพท.ได้รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพร้อมทั้งขอกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพิ่มเติมแห่งละ12อัตราโดยได้ชี้แจงเหตุผลว่าภารกิจของครูผู้สอนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมีเพิ่มมากขึ้นและคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่5มีนาคม2562ได้มีมติรับทราบแล้วดังนั้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกคศ.จึงได้อนุมัติการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพิ่มเติมโดยให้ปรับเพิ่มกรอบอัตรากำลังครูผู้สอนแห่งละ12อัตราจากเดิม60อัตราเป็น72อัตราค่ะ 3. เห็นชอบการแต่งตั้งอนุกรรมการในอกคศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแจ้งว่ามีอนุกรรมการในอกคศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน3รายต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการจึงได้ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อเสนอเป็นอนุกรรมการในอกคศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในอกคศ.ดังกล่าวคือนายจรูญเตชะเจริญกิจตำแหน่งศึกษานิเทศวิทยฐานะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรักษาการหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศและนายอดุลพิมพ์ทองตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเป็นอนุกรรมการในอกคศ.ดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งนายยศพลเวณุโกเศษตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นอนุกรรมการข้าราชการในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารไม่ต่ำกว่าระดับต้นหรือประเภทอำนวยการระดับสูงหรือประเภทวิชาการไม่ต่ำกว่าระดับเชี่ยวชาญในอกคศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างและนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ดิฉันได้นำมาเสนอสู่คุณผู้ฟังในวันนี้หากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคศ.ก็สามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานกคศ.เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกคศ.ที่ www.otepc.go.th นอกจากนี้
ยังสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกกศได้ทางเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางช่อง YouTube สำนักงานกกศที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อรับฟังข่าวสารก่อนใครด้วยนะคะและในครั้งต่อไปดิฉันจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นติดตามรับฟังกันนะคะช่วงนี้เดินทางไปไหนอย่าลืมสวมแมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังกกศ. Let's Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน